รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดย Nissan X-Trail ใหม่อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายคนคงคิดว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะจริงๆแล้วนะคะหน้าฝนแบบนี้ช่วงกรีนซีซั่นท่องเที่ยวธรรมชาติเลยล่ะค่ะวันนี้เปรี้ยวปากขอชวนมาเติมหัวใจสีเขียวกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เที่ยวชุ่มฉ่ำกับธรรมชาติและอาหารอร่อยๆจัดเต็มให้หัวใจพองโตไปเลยค่ะมาประจวบทีไรนะคะเหมือนมาพักผ่อนมากกว่ามาทำงานค่ะอากาศเป็นใจขนาดนี้เปิดสลูกกินลมชมวิวรับลมเย็นจากธรรมชาติกันหน่อยดีกว่าหลังคากว้างเห็นท้องฟ้าเต็มตาเลยค่ะเดินทางยาวๆแบบนี้บอกกว้างนั่งสบายทำให้ขับรถไม่เมื่อยแค่เริ่มต้นทำงานก็ชิลมากเลยค่ะเฮ้ยเออจริงด้วยเป็นสีเขียวๆแดงๆอ่ะโหคือจริงๆช่วงแบบกรีนซีซั่นแบบนี้มันจะอุดมสมบูรณ์มากนะจะมีปูมีสัตว์ป่าชายเลนนี่เยอะแยะมากเลยแต่ว่าเรามาชมธรรมชาติกับ2คนอาจจะเหงานะชวนคุณผู้ชมมาดูด้วยดีกว่าสวัสดีครับเที่ยวป่ามาแล้ว Amazing Thai เท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาประจวบคีรีขันธ์เที่ยวชุ่มฉ่ำหน้าฝนกันครับผมซึ่งที่แรกนะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเดินสำรวจธรรมชาติมาศึกษาธรรมชาติกันนะครับก็คือที่นี่ครับโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับอยู่ในเขตอำเภอปราณบุรีนั่นเองซึ่งพื้นที่ป่าตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเที่ยวกันสองคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยนะเชิญพี่เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เราดีกว่าดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุพจน์สวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตพาให้ข้อมูลข้างในดีเลยครับดีครับไปเลยค่ะครับพานำไปเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณจอยเขาพูดมั่วไปเรื่อยความเป็นมาเป็นไปของที่ตรงนี้ครับมันเริ่มต้นจากอะไรยังไงครับเริ่มจากชาวบ้านครับช่วยกันปลูกป่าดูแลป่าพื้นนี้ครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไม่อ่อนทุกวันนี้ชาวบ้านนี่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปหากินที่อื่นเห็นในรูปอะค่ะเหมือนปี2535ที่แบบไม่มีต้นไม้เลยเป็นพื้นที่เหมือนโล่งๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนี่คือจากโครงการพระราชดำริใช่ไหมใช่ครับโครงการจากโครงการดำริครับสมเด็จพระราชินีครับส่งให้ปลูกต้นไม้อาชีพปลูกต้นไม้ในนี้ช่วยดูแลพอป่าสมบูรณ์แล้วทีเนี้ยชาวบ้านไม่เดือดร้อนแล้วแล้วคือนอกจากมาเดินเที่ยวคือชมความสวยงามความสมบูรณ์แล้วเรายังมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะมีกันด้วยมีด้วยครับมีนี่ด้วยก็มีล่องเรือชมแม่น้ำปราณบุรีครับมีปล่อยปูเขาไม่ปล่อยปูด้วยปล่อยปูด้วยปูอะไรอ่ะที่เราจะปล่อยเป็นปูดำหรือปูม้าครับปล่อยได้ปล่อยสู่คืนธรรมชาติครับนี่เราจะปล่อยปูแล้วนะครับปูที่เราจะปล่อยในวันนี้นะครับเป็นปูม้านั่นเองครับซึ่งความน่ารักก็คือว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบบอนุบาลปูเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเราสามารถทำกิจกรรมด้วยการแบบเหมือนมาปล่อยปูด้วยเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยใช่แล้วขอให้หนูเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยนะคะปล่อยแล้วนะไปลูกเฮ้ยนี่ไงไปอยู่กับเพื่อนมาแล้ววันนี้ก็ได้ทำกิจกรรมที่แบบเป็นการแบบช่วยเหลือธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้รู้จักกับป่าชายเลนมากขึ้นด้วยขอบคุณพี่สุพจน์มากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยคือการนั่งเรือหางยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ชมวิถีชีวิตของชาวปากน้ำปราณครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆที่สำคัญนะคะเราสามารถที่จะแบบว่าซื้อซีฟู้ดสดๆได้เลยที่บริเวณเนี่ยปากน้ำปราณเนี่ยใช่อันนี้คือเป็นแบบว่าเรือประมงแบบของชาวบ้านที่เขาจะออกไปจับใช่ป่ะถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบทานซีฟู้ดสดก็สามารถมาซื้อได้ใช่แต่ว่าแนะนำเลยว่าต้องมาช่วงเช้าก่อน10โมงคือถ้ามาสายไปนิดนึงก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าตลาดวายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จับปลาปู
อยได้เยอะไหมคะอ๋อวันนี้ยังไม่เยอะมากครับขายหมดยังโอ้ขายหมดแล้วจอยเสียดายสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้จับอะไรได้บ้างจ๊ะจับได้เยอะไหมอ่ะเท่ากันเลยยังมีอยู่ไหมอ่ะอยู่เลยอันนี้ยังมีอะไรเหลือให้ดูไหมคะขายหมดแล้วขายหมดตั้งแต่กี่โมงจ๊ะเมื่อกี้นี่เองเหรอจอยค่ะโอ้หนูก็เห็นตัวจริงนี่เหมือนกันพีเตอร์ด้วยพีเตอร์ด้วยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงโหจอยจอยกลิ่นเครื่องแกงโชยมาเลยหอมมากดูดิหอมจริงนี่แหละค่ะร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาฝากท้องนะคะเป็นร้านอาหารโลโก้ค่ะที่เขาใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเลยนะแล้วก็ปรุงให้รสชาตินัวแบบไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะกับร้านนัวหัวหินค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็นัวแล้วจริงต้องไปลองชิมเลยไปจอยนำไปเลยอุ้ยหอมมากอะหอมอาหารน่าทานมากแต่ว่าก่อนทานคุยกับเจ้าของก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจงคุณแจงนั่นเองครับเท่าที่เห็นนี่คือเมนูแต่ละอย่างก็คือเป็นเมนูที่เราเหมือนจะคุ้นเคยแต่ก็มีความแปลกตาอยู่บ้างเหมือนกันเรามองว่าหัวหินเนี่ยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเรื่องของอาหารซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวที่ดึงเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะเราก็เลยเอาอาหารเนี่ยเป็นตัวนำทำให้คนได้รู้จักหัวหินในอีกมุมนึงเห็นว่ามีอาหารที่แบบเหมือนมีรางวัลการันตีมาด้วยใช่ค่ะเป็นอาจารย์ที่ศิลปากรมาชวนเราไปแข่งแล้วก็ชนะอันดับที่3มา2เมนูค่ะ อันนี้ก็คือ หมูบ้านนอกเราก็จะเป็นหมูย่างท็อปด้วยซอสแกงขี้เหล็กทานคู่กับอันนี้ป่ะคะใช่ค่ะนี่ทานคู่กันค่ะอันนี้เป็นหมี่ยวนทอดกรอบคอนเซ็ปต์ของร้านเราคือ อาหารบ้านๆทานง่ายๆแต่ว่าเน้นวัตถุดิบที่สดสะอาดแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเลยค่ะเมนูนี้ค่ะคือมันเหมือนว่าตัวเส้นหมี่มันจะมีความกรอบค่ะแล้วก็หมูย่างหอมแล้วก็ขี้เหล็กอ่ะมันก็จะมีความเหมือนขมนิดๆเนาะแต่เราทำเป็นเครื่องแกงค่ะมันก็จะมีรสชาติที่แบบนัวๆอร่อยแล้วก็เหมือนนัวเข้ากันทั้งหมดค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าไส้กรอกบ้านในเป็นไส้กรอกกิลมันเอาไปกริลค่ะแล้วก็มาทานกับเมี่ยงดีอร่อยมากครับคือถ้าเป็นเมี่ยงเลยนะว่าแม่งเชื่อว่าเข้ากับไส้กรอกมากเลยอ่ะอันนี้ฮะส้มตำอันนั้นก็ยังคงต่อเนื่องก็คือเป็นไส้กรอกเยอรมันค่ะผสมกันดูว่าส้มตำกับไส้กรอกเยอรมันเนี่ยมันจะเข้ากันไหมก็เลยกลายมาเป็นเมนูนี้ค่ะส้มตำบราดเวิร์ดแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไส้กรอกตัวเดิมเนี่ยค่ะยังสามารถมาทำเป็นต้มแซ่บบราดเวิร์ดได้ด้วยค่ะเฮ้ยอันนี้ค่ะอันนั้นก็คือจะเป็นปลากระพงหมกตะไคร้ค่ะคือเอาปลากระพงเนี่ยค่ะมานึ่งแบบไทยๆโดยที่ไม่มีน้ำมันก็จะไม่อ้วนได้เรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เรื่องของสมุนไพรไทยที่เป็นตะไคร้ก็จะหอมๆคือเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันก็แบบโอ้โหรสชาติมันหอมแบบดีมาถึงเมนูของหวานนะคะพานาคอตต้ากล้วยบวชชีดีมากเลยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากดีมากเลยเนี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบกล้วยบวชชีที่แบบมันเป็นครีมอ่ะใช่แล้วมันมีความแบบนุ่มๆแล้วพอมีความกรอบเขาบอกคือมันหวานมันหอมมันครบอ่ะภารกิจเปรี้ยวปากท็อปลิสต์ทั้ง2พิธีกรนะคะจะต้องแข่งขันกันจัดอันดับท็อปลิสต์เมนูขวัญใจนักท่องเที่ยวของร้านนัวหัวหินส่วนคุณผู้ชมทางบ้านก็ร่วมสนุกจัดท็อปลิสต์ไปพร้อมกับเปรี้ยวปากได้เลยตอนนี้ทาง Facebook เปรี้ยวปาก Official ลุ้นรับวอเชอร์อิ่มฟรีมาทานที่ร้านไปเลยค่ะจอยปากหูแป๊บนึงอยากกินขนมอีกอ่ะอยากขอสูตรเลยอ่ะอันนี้ขอดูคำตอบเลยนะคะครับอันดับ2เหมือนกันเลยเนาะอันดับ2เหมือนกันเหรอจอยส้มตำเหรอหวานลอกเรียนแบบน้องในตอนเตยเมี่ยงเนี่ยเป็นเมนูกินเล่นที่ทุกคนสามารถแชร์แล้วก็แบ่งปันกันได้เนื่องจากว่าที่นี่ก็มีทะเลปลาก็น่าสนใจผมว่าคนมาก็น่าจะสั่งปลาเยอะแล้วผมทานแม้คือรสชาติอร่อยมากเพราะนั้นผมเลยคิดว่าปลาน่าจะอันดับหนึ่งงั้นขออนุญาตเฉลยจากอันดับ3ก่อนนะคะอันดับที่3ของเราก็คือปลากระพงหมกตะไคร้เดี๋ยวก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งจะลงได้ไม่นานค่ะอันดับที่2นะคะก็คือ
ไส้กรอกบ้านในค่ะจอยก็เละเทะไปแล้วต้องบอกว่าเป็นเมนูที่สร้างชื่อให้กับเรามากอันดับหนึ่งเรามาทายกันดูเล่นๆไหมคะได้ครับอันดับหนึ่งเหรอหมู่บ้านนอกอ่ะอันนี้ป่ะใช่เลยค่ะหมู่บ้านนอกเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะที่คนสั่งทานมากที่สุดเลยที่คนชอบมากเพราะว่าขี้เหล็กเราไม่ค่อยขมมันดูเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่ทานเล่นๆก็ได้อ่ะค่ะไม่ต้องทานกับข้าวก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีหมี่ยวนประกอบจะได้ผมถูกแค่ข้อเดียวเองเดี๋ยวไม่ถูกเลยค่ะพี่แจงฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะได้ค่ะสำหรับร้านนัวนะคะเราก็จะอยู่ตรงทางขึ้นช่องเขาด่างนะคะทางไปวัดห้วยมงคลค่ะก็เลยขึ้นจากช่องเขาด่างมาประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะคะร้านอยู่ทางขวามือค่ะหาง่ายมากๆเลยค่ะก็เรียกว่ามาตามรอยได้เลยนะคะบอกว่าอร่อยแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องออนรอพร้อมอยู่แล้วนะคะในช่วงโปรออนเช็คอินค่ะไปพบกับน้องออนกันครับอุ้ยน้องออนพี่อะนะมีอาการแบบเจ็บตรงนิ้วเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นนิ้วล็อกแบบที่เขาเป็นกันอยู่หรือเปล่าอะนะฝากน้องออนถามคุณหมอให้หน่อยได้ไหมอะได้ค่ะพี่ต้านเดี๋ยวออนถามคุณหมอให้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีว่าวันนี้มีคำถามจากพี่ช่างแต่งหน้าฝากมาค่ะเขาเนี่ยต้องจับแปรงแต่งหน้าอยู่ทุกวันก็เลยมีอาการปวดที่มือค่ะคุณหมอแบบนี้เนี่ยจะเข้าข่ายของอาการโรคนิ้วล็อกหรือเปล่าคะคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยก็คือว่าเกิดจากปอดผู้เรียนตัวเนี้ยมันเกิดการอักเสบแล้วก็ติดแคบลงมักจะเจอในกลุ่มคนที่ทำงานที่จะต้องกำมือแน่นๆและต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานอาการแรกเลยเนี่ยก็คือว่า1คือคนไข้เนี่ยจะมาด้วยปวดตรงฝั่งฝ่ามืออย่างเดียวตรงแถวๆโคนนิ้วอย่างเดียวถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยอาการจะยังจะมีอาการสะดุดเวลาเรากำนิ้วหรือเหยียดนิ้วแต่ว่าก็ยังเหยียดนิ้วนิ้วได้สุดอยู่ดีระยะที่3เนี่ยคนไข้จะกำนิ้วได้นะครับแต่ว่าเหยียดนิ้วไม่ออกถ้าเป็นระยะที่4เลยเนี่ยก็คือว่าทั้งกำและแบเนี่ยเหยียดไม่สุดทั้งคู่เลยการรักษาเนี่ยเป็นการฉีดยาเฉพาะที่เรียกว่าสเตียรอยด์ถัดไปเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดเราเข้าไปตัดตัวปอดพุ่มเอ็นที่มันอักเสบและติดรัดอยู่ก็ถือว่าเป็นโรคนะคะที่เกิดขึ้นง่ายนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะใครที่มีอาการเสี่ยงนะคะเริ่มปวดนิ้วปวดมือเนี่ยก็ทางที่ดีก็พักมือนะคะแล้วก็งดกิจกรรมการใช้มือแบบที่คุณหมอได้บอกนะคะไปก่อนไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอสำหรับความรู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ก่อนกลับขอแวะซื้อผักออร์แกนิกสดๆกันที่ไร่พลิสามีทั้งผักสวนครัวและผลไม้ปลอดสารพิษในราคาสบายกระเป๋าแถมมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เก็บผักเก็บไข่ไก่นำมาปรุงอาหารด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีร้านอาหารให้ฟินกับเมนูผักสดๆหวานกรอบอร่อยกันด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวสดมากทำไมเจอกินยังไม่ได้ล้างเลยจอยไม่ต้องล้างผักที่สะอาดและปลอดสารพิษ 100% จอยเออเก็บผักตรงนี้มาให้เปิดเลยอ่ะจอยอันนั้นคือผักที่ร่วงดินโหอร่อยอ่ะโอ๊ยแต่ผักที่ร่วงดินอ่ะทานได้นะคะทานได้เหรอครับตุ๋ยสวัสดีครับตรงกลางเลยนะตุ๋ยครับโอ๊ยจะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าก่อนกลับจากเที่ยวประจวบนะคะเราต้องแวะมาแบบว่าเก็บผักออร์แกนิกสดๆกับนะตุ๋ยที่ไร่พาริสาเป็นไร่ปลอดสารมากกว่าครับแต่เรามั่นใจว่าดินของเราอ่ะที่ทำมา3ปีเนี้ยปลอดสารเกิน 100% ค่ะแล้วที่มาที่ไปของไร่พาริสาคือยังไงที่มาที่ไปก็คือตั้งแต่อยู่ต่างประเทศอ่ะนะคะอยู่ต่างประเทศมา37ปีทำธุรกิจร้านอาหาร37ปีที่แล้วอ่ะมันมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำอย่างเช่นต้นตะลิงปิงต้นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันหาไม่ได้ไงสมัยเนี้ยเราก็เลยเอามาปลูกครับก็คิดหาที่เราจะพอที่จะเกษียณตัวเองอะค่ะก็เลยมาเจอที่ตรงนี้เก็บเสร็จแล้วอยากไปทำอาหารเพื่อที่จะได้ทานด้วยฝีมือตัวเองเออได้ป่ะฮะได้สิคะได้ใช่ไหมครับแล้วเคยทำอาหารกันหรือเปล่าล่ะผมนี่ออกตัวอย่างจริงจังเลยคือในถ้าเป็นเรื่องนี้ผมก็ต้องเชี่ยวชาญในการที่ทำไม่ได้ภารกิจจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทั้ง2พิธีกรนะคะจะต้องปรุงเมนูสุดพิเศษจากวัตถุดิบที่ได้จากไร่พลิสาและกรรมการตัดสินในวันนี้ก็เป็นพี่ๆในไร่ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะไปลุ้นกันจ้าและตอนนี้นะคะทีมของจอยค่ะก็มีเชฟโค้ชมาเป็นผู้ช่วยค่ะสวัสดีครับแค่นี้ก็แพ้แล้วครับเพราะว่าคนที่จะมาช่วยผม
คือพายุครับเชฟพายุครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับลมแรงลมแรงแต่ว่าคือลมแรงพายุกระเตอก็คือดับไปเลยทุกหม้อเราจะมีเวลาในการแข่งขันทำเมนูทั้งหมด15นาทีการตัดสินจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือหน้าตาความสวยงามค่ะส่วนที่2คือรสชาติความอร่อยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลยผมเลือกเป็นวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นกุ้งกุลาล้องให้ให้ให้เราทำเป็นน้ำพริกเพราะเรามีดอกไม้ที่เราตอกมาใหญ่แยะเราก็จะทำเป็นปลาทูย่างค่ะผมเลือกกุ้งมาเป็นกุ้งย่างครับแล้วก็น้ำเป็นน้ำยำเป็นยำหัวปีต้องบางกว่านี้หน่อยต้องบางกว่านี้หน่อยเพราะอันนี้น่าจะติดคอครับไม่เราชอบให้มันมีกลิ่นหอมไม่อันนี้ไม่ใช่ของเราขาเขาไปไหนคะอ้าวตะกี้เดินยังคือสาวเขาไปไหนอะไร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 ถึงเวลาชิมเมนูกันแล้วดูท่าทางของกรรมการแต่ละคนแล้วนั้นอร่อยกันใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าไปดูผลการตัดสินกันเลยดีกว่าว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะพูดเลยว่าเฉียดฉิวมากๆเฮ้ยสูงสีอะไรใช่ไหมคะสูงสีมากมากจริงไหมเนี่ยคะแนนของรสชาตินะครับทีมพี่จอยทำไปได้ทั้งหมด 32.5 นะครับมีจุดห้าด้วยมีจุดห้าของทีมพี่เต๋อนะครับอยู่ที่3 10 2.5 เหมือนกันเฮ้ยเท่ากันเลยเหรอเท่ากันเหรอและคะแนนความสวยงามนะครับขอเริ่มจากฝั่งพี่เต๋อก่อนบ้างได้ไปอยู่ที่312คะแนนครับโอ้โหอันนี้ไม่มีจุดฮะทีมพี่จอยนะครับได้28 คะแนนสุดยอดครับแทนคำขอบคุณครับวันนี้ผมก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับมอบให้กับเชฟด้วยทั้งเชฟพายุเชฟโอ๊ตเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้เชฟฝากร้านแล้วก็ฝากไร่หน่อยค่ะไร่พฤษานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้นะครับหมู่บ้านหนองไผ่กิโลเมตรที่39นะครับเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับปิดวันพุธเอาแวะมาได้รับรองว่าได้สุขภาพด้วยเพลินด้วยค่ะใช่ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่อาหารน่ากินทุกอย่างที่สำคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์มาจากที่นี่เลยรับรองว่าปลอดสารแน่นอนเลยดูสิเต๋อน้ำพริกก็คือเพราะว่าที่นี่ผักเยอะไงค่ะก็ต้องนึกถึงแบบน้ำพริกกะปิเนาะซึ่งรสชาติเขาแบบอร่อยที่สำคัญคือผักสดมากๆมันยิ่งเพิ่มความอร่อยกะปิจริงถ้าทานคู่กันเนี่ยแกงจืดจริงจูฉ่ายนะดีเข้ากันเลยข้างหน้าผมวันนี้ครับผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งก็เป็นชะอมที่นี่เหมือนกันรสชาติก็ถึงเครื่องแน่ๆครับก็จะมีความแบบเผ็ดๆด้วยครับคือเหมือนเขาใส่พริกลงไปด้วยรสชาติมันก็จะมีความแบบเหมือนแซ่บขึ้นนิดนึงเป็นเส้นที่แบบถึงเครื่องแล้วก็แซ่บด้วยนี่เต๋อดูดิกับเผ็ดที่เราไปเก็บกันมาชุบแป้งทอดอ่ะมาทานอาหารทะเลนะคะรวมทั้งอาหารปลอดสารพิษแบบนี้ด้วยวันหยุดนี้นะคะเที่ยวเมืองไทยกันให้คุ้มค่าเลยค่ะเที่ยวแบบ Amazing ไทเท่เพราะเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลามาตามรอยเปรี้ยวปากได้เลยค่ะใช่เลยครับและสำหรับทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่พักสวยๆน่ารักน่ารักนะครับสำหรับทีมงานนะครับเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากเลยครับอยู่ใกล้สถานที่สำคัญในหัวหินเยอะแยะมากครับที่เดอะสมายล์ล็อบหัวหินครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมีที่เที่ยวที่ไหนนะคะที่อยากจะให้เราไปตามรอยบ้างนะคะ#เปรี้ยวปากฮอบบิสมาหาเราได้เลยค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับและบทลงโทษสำหรับผู้แพ้ในวันนี้มาถึงไร่เขาอย่านิ่งดูดายคนแพ้ก็ต้องไปช่วยพี่ๆในไร่ต้อนไก่เข้าเล้ากันหน่อยค่ะแต่ดูท่าทางแล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าสู้ๆนะคะพี่จอยค่ะอย่าเสียงสูงนะเดี๋ยวไก่ตกใจหมดมานี่เร็วมานี่เร็วไปจอยๆ1 2 3เฮ้ยจอยไม่ใช่เร็วๆๆๆไม่ยอมไปนู่นแล้วตัวจอยต้องเข้าไปด้วยมานี่เร็ว